สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมไดโนเสาร์แฮนด์ปิตติ้งเกมไดโนเสาร์งับแข่งนะใช้ชื่อแบบนี้ชุดนี้ก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับอยู่ด้านหลังนะใช้งานง่ายๆนะแค่เพียงปลายนิ้วกดเท่านั้นเองมี2 สีให้ได้เลือกกันครับเขียวเทาและเทาเขียวนะเดี๋ยวติดนิดนึงได้ชุดนี้ก็จะให้ลักษณะคล้ายก้อนเนื้อมานะแต่เป็นพลาสติกนะครับชิ้นเล็กๆนะชุดนี้ก็เลยไม่เหมาะให้เด็กต่ำกว่า3 ขวบเล่นนะแค่เปิดปากนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดนะครับโยนชิ้นเนื้อเข้าปากนะครับนะก็บอกถ้าเข้านักบอกถ้าโดนแตะลิ้นแล้วมันจะเข้าปากงับเองนะยังไงแต่นี่มันไม่เข้าอ่ะอ่ะเอาใหม่ไม่เข้าอ่ะเกมนี้ก็เหมาะให้เล่นกัน2 คนได้นะแต่นี่ผมทำนะมันไม่เข้าเดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่งบ้างเล่นง่ายๆนะชุดนี้อันนี้ก็จะมีมาให้อยู่2 สีนะสีอ่อนกับสีเข้มครับอันนี้ถนัดขวานะก็เลยทำได้แต่ด้านขวาไม่โดนลิ้นเลยอ้าวเข้าเฉยแต่ไม่โดนนะยังไงครับประมาณนี้แหละนะคือถ้าโดนลิ้นคือมันจะงับเองมันนะง่ายครับก็เหมาะให้เด็กๆเล่นนะครับต้องมากกว่า3 ขวบนะเด็กต่ำกว่า3 ขวบเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าชิ้นมันเล็กไปหน่อยครับก็ลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้แหละนะแข่งเล่นกัน2 คนได้คลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ